สวัสดีครับกับช่องของสุดเดชนะฮะหลังจากที่ผมมีคลิปทำตอนที่ไลฟ์สดสตรีมมิ่งอยู่นะฮะก็มีน้องสอบถามเข้ามาบอกว่าอยากจะให้ช่วยทำคลิปสอนการต่อ Mixer เข้ากันกับตัว Audio Interface หน่อยนะก็จริงๆก็เคยทำไว้แล้วนะมันก็พักใหญ่แล้วนานอยู่พอสมควรแล้วอันนี้อาจจะไม่เคยได้ดูคลิปนั้นกันนะวันนี้เราก็จะมาแบบให้เห็นภาพมากขึ้นก็แล้วกันเนาะเนื่องจากตัวต้องถามก่อนว่าเราต่อไปทำไมในเบื้องต้นถ้าบอกว่าเรามี audio interface ที่ปกติแล้วนะ audio interface ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีแค่เดี๋ยวผมถอดก่อนมี2ช่องการใช้งานถูกไหมฮะ input นั่นเอง input น้อยเราเลยต้องการ input เยอะๆเช่นเราจะอัดเสียงหรือว่ามีเครื่องดนตรีเยอะๆแล้วก็เล่นพร้อมกันหลายๆคนประมาณนั้นแต่พวกนี้มันเป็นเหมือนกับว่าใช้งานทีละชิ้นเราส่วนใหญ่เราก็อัดเสียงทีละชิ้นประมาณนั้นไม่ได้อัดรวมกันพร้อมกันทีเดียวถ้าส่วนใหญ่ก็จะทำแบบนั้นงั้นนะเวลาในทำในสตูดิโอเขาก็จะไม่ค่อยอัดสดเล่นพร้อมกันหรอกมันแก้ยากประมาณนั้นแต่ถ้าบอกว่าความจำเป็นของเราบอกว่าเราอยากเล่นดนตรีพร้อมกับเพื่อนพร้อมๆกันหลายๆคนนะมีกลองมีนู่นมีนี่มีเครื่องดนตรีหลายอย่างแล้วผมจะอัดเข้าไปยังไงในเมื่อมันมีแค่2ช่องแบบนี้นะฮะก็นี่แหละมันก็เลยทำให้มีสาเหตุว่าเราจะต้องต่อตัวมิกเซอร์เข้าร่วมไปเพื่ออะไรบางอย่างประมาณนั้นนะฮะแต่ถ้าบอกเราอัดคนเดียวอัดแต่ละชิ้นก็แล้วแต่อันนี้อย่างผมเล่นคนเดียวผมก็จะค่อยอัดทีละชิ้นอัดกลองอัดนู่นอันนี้ก็ค่อยแยกกันใส่เข้ามาได้นะวันนี้เนื่องจากตัว audio interface ปกติทั่วไปมันก็จะมีแค่2รูใช่ไหม input นะเป็น mic 1 mic 2หรือไลน์1ไลน์2ประมาณนั้นนะมันก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนกันหมดแหละแล้วก็ control ได้2อันอันนี้ในกรณีที่สามารถแยก track ได้นะแบบนี้แยก track ได้ตัว Neva Uno นะฮะเราไปทำในโปรแกรมก็ในเหมือนพวก Cubase พวกอะไรสามารถแยก track ซ้ายขวาได้หรือโปรแกรมอัดเสียงทั่วไปมันก็จะสามารถแยกออกได้นะก็ทำให้เราอัดเสียงได้คุณภาพสูงขึ้นได้นะแต่ทีนี้เราจะมาต่อมันกับมิกเซอร์นะฮะมิกเซอร์ก็มีแบบนี้เช่นเรามีมิกเซอร์ที่มันเป็น4ชแนลแบบนี้มันก็แทบจะไม่ต่างกันกับไอ้เจ้านี่เท่าไหร่ถูกไหมฮะเพราะนี่มันมี2ชแนลมันก็เอามาต่อเสร็จปั๊บมันก็เท่ากับว่าเราเสียเอาพุทไปทางนี้ใช่ไหมแต่ว่าเราได้อินพุทมาเพิ่มอีก4ช่องอันนี้นะตีว่าเราได้อินพุทเพิ่มอีก4ช่องอันนี้โคตรเก่าอันเนี้ยนี่ผมตั้งแต่ผมอัดเพลงแรกๆเลยตัวนี้นะฮะก็1 input 2 input ใช่ไหมแล้วก็มีตัวนี้ด้วยที่เป็น XLR ที่สามารถที่จะต่อไมโครโฟน XLR ได้อันนี้แล้วแต่ความต้องการเช่นเรามีเล่นกีตาร์โป่งด้วยกีตาร์โป่งไฟฟ้า2ตัวเล่นด้วยกันแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยคอรัสกันพอดีละตัวนี้4 channel ใช้ได้นะฮะตัวนี้เราจะต่อยังไงเดี๋ยวผมจะต่อให้เห็นตรงนี้เลยแล้วกันเนาะมันมีตัวใหญ่ข้างหลังด้วยเดี๋ยวค่อยเห็นภาพจริงลักษณะมันก็เหมือนกันนั่นแหละกับการต่อเราแค่เข้าใจว่าเรื่องตัวเอาต์พุตของมันคือตัวไหนแค่นั้นเองเดี๋ยวผมถอดตัวนี้นะไม่จำเป็นจะต้องเสียบเพราะเราจะทำท่าต่อให้ดูนะฮะตัวนี้เนื่องจากไลน์เมนเอาต์ของมันส่วนใหญ่ก็จะออกเป็นไลน์โมโนแบบนี้นะฮะ LR มองเห็นไหมเนี่ย LR ของตัวนี้นะเมนเอาต์แปลว่าแจ็คตัวนี้มันเป็นโมโนใช่ไหมฮะเราต้องการขั้วสายที่เป็นโมโนอยู่ไหนหนอวางไว้แล้วก็ลืมอ้าวอยู่นี่นะสายโมโนถ้าเราจะต่อพร้อมกันเพื่อให้ได้ L กับ R ก็คือแยกซ้ายขวาได้เพราะว่าชาแนลมันสามารถแยกซ้ายขวาได้นะฮะแบบนี้ตัวนี้เราสามารถแพนมันได้นะฮะนี่สีแดงก็คือการแพนเราสามารถทำตัวเนี้ยไว้ด้านซ้ายตัวนี้ไว้ด้านขวาก็ได้แล้วแต่เรานะอินพุตมันจะแยกซ้ายขวากันเองอัตโนมัติเวลาอัดเสียงเข้าไปมันก็จะแยกซ้ายขวากันเช่นกันแต่ว่าเราต้องสร้างแทร็กนะต้องสร้างแทร็กในโปรแกรมด้วยเพื่อให้มันแยกกันนะไม่งั้นมันก็จะไม่แยกกันมันก็จะอยู่ในแทร็กเดียวกันนั่นเองอันนี้สำหรับตัว audio interface ที่แยกแทร็กได้นะถ้าเป็นงานจีนทั่วไปที่ผมลองดูพวก อะไร Yamaha UR33 หรืออะไรอ่ะมีอะไรตัวRiveral Q24 มันไม่มีไดเวอร์ของตัวเองมันแยกแทร็กไม่ได้แบบนั้นมันเสียงก็จะอยู่ในแทร็กเดียวกันหมดประมาณนี้แต่นี่แยกได้ซ้ายขวานะโอเคเข้าใจตรงกันอ่ะจากนั้นเราจะมาต่อเอาต์พุตตรงนี้นะครับแค่นั้นเองเพราะว่าเรา
ต้องการอินพุตเยอะๆใช่ไหมต้องการเสียบเครื่องดนตรีเยอะๆแล้วแต่เรามีทั้ง XLR แล้วก็โมโนนะเราก็ใช้แจ็คโมโนแบบนี้แหละคู่เดียวนะฮะเสียบเข้าไปที่เอาท์พุต1ช่องนะก็เมนเอาท์เลยแหละนะเมนเอาท์ปึ๊บแค่นี้เสร็จปลายสายปลายสายตรงนี้ปลายสายก็โมโนนะโมโนก็ไปเข้าถือพร้อมกันไม่ได้นะเข้า input ตรงไหนก็ได้เนี่ยที่เราเลือกเอาตรงเนี้ยได้ทั้ง2ช่อง input input 1ก็ได้นะ mic 1นี่1แล้วนะส่วนอีกอันนึงมันมี R ใช่มั้ยฮะมี R อยู่ตอนนี้ผมเสียบอะไรไปเสียบ L วางก่อนเสียบ R ก็เหมือนกันอีกเส้นนึงโมโนเหมือนกันนะโมโนเสียบเข้าไปที่ R แบบนี้นี่คือoutput นะฮะนี่ output นะฮะ2ช่องเสร็จแล้วอีกอันนึงที่เหลืออยู่ก็เข้าอีก1 input นั่นเองนี่เราก็จะได้เรียบร้อยแล้วนะฮะเสร็จแล้วสำหรับการต่อ output ตรงนี้นะฮะทีนี้เราจะเสียบใช้งานเราต้องเสียบ input เข้าตัว mixer นะฮะส่วนตัวนี้ก็ออกคอมพิวเตอร์ไปนะฮะเพื่ออัดเสียงบันทึกเสียงแต่อย่าลืมนะสร้างแทร็กด้วยแล้วกันสร้างแทร็กให้มันซัพพอร์ตที่เราจะต้องการประมาณนั้นนะฮะแค่นี้เองนะฮะต่อไปก็คือต่อแค่นี้เอาท์พุตแล้วมาเข้าอินพุตของ Audio Interface นะแบบนี้จบแล้วตรงที่เลือกการใช้งานก็เปิดเอาตามความต้องการจะใช้ช่องไหนอะไรก็แล้วแต่ตัวนี้มันจะมีไลน์อินด้วยนะตัวนี้มีไลน์อินด้วยแล้วก็มีโมโน2ตัวมี XLR อีก2ตัวจบใช้ได้เลยนะฮะต่ออุปกรณ์ได้4ประมาณ4ชิ้นถ้ารวมกับตัวไลน์อินก็เท่ากับว่า6ช่องเห็นไหม6ช่องประมาณนี้อ่ะเสร็จตัวนี้จบแล้วนะเอาท์พุตเข้ากับอินพุตตัวนี้นะฮะมาอีกตัวหนึ่งตัวนี้ตัวเล็กเราไปตัวใหญ่มันหนักกว่านี้เหมือนกันไม่ต่างกันนะตัวใหญ่ก็ไม่ต่างกันอันนั้นในกรณีที่เราอยากจะมาอัดเสียงพวกกลองพวกอะไรอะกลองชุดอะไรประมาณนี้ผมก็ต่อแบบนี้แหละอึบอึบอ่ะมิกเซอร์ที่มันมีหลายชแนลมากขึ้นเดี๋ยวถอดสายก่อนมันก็ไม่ได้ต่างกันนะฮะเพราะว่าเราก็ไปที่เมนเอาท์เหมือนกันมันจะมีคำว่าเมนเอาท์อยู่นี่ไหนวะเมนเอาท์ตัวนี้มีเมนเอาท์ที่เป็นโมโนด้วยแล้วก็เมนเอาท์ที่เป็น XLR ด้วยนะฮะ XLRตัวผู้นะฮะเอ้ยมันมีตัวผู้หรือตัวเมียวะไอเนี้ยตัวผู้ตัวผู้อันนี้เขาเรียกตัวผู้มันก็มีตัวเมียมาเสียบแล้วแต่เรามีสายอะไรอยู่นะถ้าเรามีสายมันยังมีเอาแบบนี้ด้วยเอาแบบสีแดงด้วยนะตัวนี้ก็เอาได้เหมือนกันนะฮะสามารถเอาไปที่ตัว audio interface ได้เช่นกันนะอันนี้ในกรณีเดียวกันที่บอกไปเมื่อกี้สำหรับตัวเล็กนะฮะที่เราเสียบแจ็คโมโนอยู่ใน input ถูกไหมแจ็คโมโนอินพุตทั้ง2ตัวนี้สายโมโนปลายสายก็เหมือนเดิมฮะเราก็จะใช้แบบนี้ก็ได้มันก็จบเลยเหมือนกันเพราะปกติมันก็ต้องต่อประมาณนี้แหละเสร็จนี่เปิดโมโนใช่ไหมอึ๊บยกขึ้นมาก็ใส่เข้าลายเมนเอาท์นั่นเองเห็นฮะเมนเอาท์ทั้ง2ช่องแอลเสร็จแล้วนี่อุ๊ยตัวนั้นเสียงผมมันหลุดไม่เป็นไรฮะเห็นไหมฮะเสร็จแล้วนี่ main out LR แล้วก็ input audio interface นะฮะเราจะฟังเสียงอะไรก็จะออกจาก audio interface ทั้งนั้นนะฮะก็คือตัวนี้ output เราจะไปต่อเครื่องเสียงต่ออะไรก็ได้ที่เราจะฟังเพลง studio monitor อะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็จะฟังหูฟังก็คือฟังจากนี่ก็ได้นะฟังจากตัวนี้ก็ได้จากAudio Interfaceก็ได้ถ้าเราไม่มีโปรแกรมที่เล่นในคอมพิวเตอร์นะก็สามารถฟังจากตัวนี้ได้นะฮะฟังจากมิกเซอร์ได้เหมือนกันก็คือฟังจากที่เราจะเล่นสดนะเราเล่นสดเข้าไปเนี่ยเราสามารถเอาหูฟังมาฟังที่นี่ได้นะฮะช่องโฟนทั่วไปหรือจะเอาตรงนี้ออกเข้ามอนิเตอร์ให้คนฟังก็ได้แล้วแต่ประมาณนั้นก็คือสามารถที่จะประยุกต์ใช้ของแต่ละท่านที่ต้องการส่วนนี้มันมีตั้งกี่ช่องอันเนี้ย12ช่องอันนี้12ช่องเอาไว้อัด
กรองได้เลยนะฮะแล้วก็แยก track เป็น LR เหมือนกันนะฮะสามารถที่จะแผนซ้ายขวาตามความต้องการของเราในแต่ละ channel เลยก็สามารถใช้ได้อันนี้ในกรณีที่เราจะอัดเสียงเป็นวงหรืออะไรประมาณนั้นก็ได้เลยสำหรับ12ช่องนี้เหลือเฟือลักษณะการต่อก็เหมือนกันนี่แหละขึ้นอยู่กับว่าเรามีสายอะไรแต่ปกติแล้วก็ใช้สายโมโนเนี่ยก็จบเลยนะฮะโมโนขีดเดียวก็ต่อเข้าอินพุตของตัวนี้เหมือนเดิมนะฮะออดิโอตัวเฟสตัวไหนก็ตอบแบบนี้แหละแล้วก็เอาท์พุตเมนเอาท์เข้าไปเลยหรือจะใช้ช่องสีแดงก็ได้อย่างที่บอกนี่ก็ได้ที่มีเอาท์ที่เขียนว่าเอาท์นะแดงกับขาวก็หาสายแบบนี้มาใส่สายที่เป็น AV Audio นะฮะมาใส่แทนหรือเรามีแจ็คที่เป็นช่องโฟนก็ได้เหมือนกันเอาโฟนเข้าได้เหมือนกันนะแต่ว่าก็ต้องเพิ่มสัญญาณเอาแล้วแต่ความต้องการของแต่ละท่านนั่นเองนะลักษณะการใช้งานก็มีอยู่แค่นี้แหละสำหรับการต่อจบแล้วเราจะใช้งานก็เราอัดเสียงก็ได้เลยนะฮะสามารถต่ออินพุตแต่ละช่องเอาไปแล้วก็ไปอัดเสียงเราก็จะแยกแทร็กได้2แทร็กถูกมั้ยฮะได้ใช้2แทร็กสำหรับตัว Audio Interface ที่เป็น Audio Interface ของดีหน่อยมันก็จะแยกแทร็ก LR ได้เราก็สามารถที่จะทำLR ให้เป็นสเตอริโอประมาณนั้นน่ะเราแยกแท็กเป็นสเตอริโอได้จบช่วงนี้ก็เวลาเราแพนซ้ายแพนขวาใส่เอฟเฟคไปแต่ละอันมันก็จะแยกกันในตัวมิกเซอร์นะเสียงมันก็จะแยกกันออกไปเลยนะฮะเพราะว่าตัว Audio Interface สามารถแยกแท็กได้แต่อย่าลืมต้องสร้างแท็กด้วยนะฮะแต่บางอันพวกโปรแกรมอะไรนะที่ Audacity หรือ Adobe Audition หรือ Vegasตัวนั้นมันแยกแท็กให้เราไม่ได้แต่มันจะเป็นสเตอริโอให้เราเองประมาณนั้นถ้าเราไม่มิกซิ่งอีกประมาณนั้นเรามิกซิ่งจากตัวนี้เรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ต้องไปมิกซิ่งอีกก็ได้แล้วแต่นะเราก็มาปรับอีควอไลเซอร์ของแต่ละตัวได้ดีแล้วอ่ะเราก็ไม่ต้องไปมิกซิ่งในคอมพิวเตอร์อีกทีอันนี้ในกรณีที่อัดสดถูกไหมฮะเล่นสดไปมันก็จะเป็นประมาณนี้นะแต่ถ้าอยู่คนเดียวไม่จำเป็นต้องต่อพ่วงอะไรเยอะแยะให้มันเกิดสัญญาณวุ่นวายอาจจะมีสัญญาณรบกวนมีลอสมีนู่นมีนี่นะก็คือเสียบทีละชิ้นแล้วก็มาสลับกันอัดปกติก็ทำอย่างนั้นง่ายกว่านะฮะถ้าเล่นเป็นวงจริงมันคอนโทรลยากนะฮะเล่นหลายคนแต่ถ้าเสียบแค่กีตาร์โป่งร้องเพลงหรือเนี่ยอย่างที่บอกมันมีน้องถามมาว่าผมมี2ช่องแล้วจะร้องเพลงคู่กัน2คนอัดไปพร้อมกันด้วยอาจจะไลฟ์สดไปด้วยอาจจะทำอะไรมีอุปกรณ์หลายอย่างเพิ่มขึ้นมีมิกเซอร์อีกตัวนึงดีกว่านะฮะมิกเซอร์ตัวแรกอะพอแล้วหรือว่าตัวใหญ่ๆนี้ก็ได้ตัวใหญ่นี้ไม่กี่ตังค์มันแค่พันกว่าบาทเองอะมิกเซอร์ที่เป็นอนาล็อกทั่วไปอะมันราคาแค่พันกว่าบาทแค่นั้นเองนะแต่มันขึ้นอยู่กับเปลี่ยนของเขาตัวนี้ก็เพียงพอที่เราจะเสียบใช่ไหมฮะเนื่องจากมันมี XLR 2ขั้วที่ต่อไมโครโฟนถูกไหมฮะร้องเพลง2คนกีตาร์2ตัวจบแล้วตัวนี้สามารถต่อได้อันนี้เอาพุทไป LR เพื่อเข้า Audio Interface อัดเสียงเข้าคอมพิวเตอร์จบเราก็จะสามารถที่จะมีผลงานลง YouTube อะไร cover อะไรก็แล้วแต่ได้เหมือนกันไม่ยากเลยนะโอเคคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆที่สอบถามมานะฮะเกี่ยวกับการต่อมิกเซอร์เข้ากับ Audio Interface ก็ตอบแบบนี้นะฮะวิธีการก็อาจจะมีการใช้งานที่แตกต่างออกไปก็ลองสอบถามเจาะลึกมาหน่อยละกันบางทีถ้าบอกว่าถามมันเป็นคำถามที่แบบค่อนข้างจะกว้างผมก็จะไม่รู้ว่าแต่ละคนจะเอาไปทำอะไรประมาณนั้นมันก็จะอาจจะไม่เจาะจงมากประมาณนี้แต่ว่าโดยหลักๆการก็คือต้องเริ่มต้นด้วยการตอบแบบนี้แหละหลังจากนั้นเราจะเอาสัญญาณตรงนู้นตรงนี้ไปทำอะไรก็แล้วแต่เรานะประมาณนั้นโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับที่สอบถามมาครับ